ับลงทุนเป็น global เนี่ยผมก็จะเลือกตัวแรกก็เรียกว่ามีหมดในส่วนของ supply chain เนาะแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสมากขึ้นในจีนผมก็จะไปกองที่ตลาดฮ่องกงที่เป็น supply chain ของบริษัทรถในจีนเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ FinInvest นะครับวันนี้พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับแล้วก็ผมรัศลันธนภิสักกิจนะครับสวัสดีครับพี่นิดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวประเด็นลงทุนเรื่องของ EV นะครับว่าในแง่ทิศทางของตัวเทรนด์ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยครับทั่วโลกณตอนนี้เนี่ยพี่นิดมองเทรนด์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อในแง่ของมุมมองการลงทุนยังไงบ้างครับยอดขายรถยนต์ปีนี้เนี่ยปี2023เนี่ยคาดว่ายอดขายโกลบอลนะทั้งทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 78.8 ล้านคันอันนี้ที่เขาตั้งทาร์เก็ตกันไว้นะครับใน 15% เนี่ยจะเป็นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบวกกับปลั๊กอินเพราะรถยนต์ไฟฟ้าที่เรากำลังพูดถึงอย่าง Tesla เนี่ยก็ถือว่าเป็น 100% จริงไหมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนาะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยก็คิดเป็นประมาณสัก 10% นะแล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดอีกสักประมาณ 5% ก็ต้องบอกว่าแล้วปีนี้เนี่ยผ่านมายอด7เดือนเนี่ยยอดรถยนต์ไฟฟ้าที่เราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆเนี่ยบวกกับปลั๊กอินเนี่ยก็เติบโตไปประมาณสัก 40% year on yearในขณะที่ยอดขายตลาดโลกของรถทั่วโลกเนี่ยปีนี้เนี่ยมันดิฟลงประมาณ 2% ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ก็หมายความว่าอะไรแสดงว่าผู้บริโภคเองกำลังค่อยๆชิปนะค่อยๆชิปจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมาสู่รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับใช่ครับในส่วนของบ้านเราเนี่ยเป็นไงบ้างบ้านเราก็ต้องบอกว่ายอดขายปีนึงของบ้านเราเนี่ยรถยนต์จะอยู่ที่ระดับประมาณสัก89แสนคันแต่พอผ่านมาครึ่งปีเนี่ยโอ้โหคนไทยตื่นตัวมากขึ้นยอมรับกับมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตอนนี้ยอดขายที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยตกประมาณ 60,000 คันคาดว่าจะโต 100% ครับฉะนั้นถ้ามองในแง่ของ market share เนี่ยต้องบอกว่า market share ของรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยยังต่ำกว่าทั่วโลกนะเพราะว่าถ้าเราดู market share ของรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยมันคิดเป็นประมาณ 10-15% แต่บ้านเราเนี่ยมันแค่ประมาณสัก 6-7% เองอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องโตไปอย่างเข้า market share ตลาดโลกแน่นอนตอนนี้ถ้าถามว่าโอ้โหธุรกิจเนี่ยมันเป็น mega trend ผมว่าคุณเอิร์ธก็คอมาต่อเนื่องนะเวลาเราแนะนำลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยคุณเอิร์ธเองก็จะบอกว่ามันคือเมกะเทรนด์นะแล้วก็เมกะเทรนด์หมายความว่ามันคงไม่ใช่แบบมาแค่ประเดี๋ยวประดาวปี2ปีอะเมกะนี่มันก็ต้อง10ปีอัพอะนะครับผมแต่นี้เราก็มาคุยกันถึงโอกาสของการลงทุนบ้างแล้วว่าเอ๊ะเราจะไปกับกระแสเมกะเทรนด์ของ EV คาร์ยังไงถ้าเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจจะถามคุณเอิร์ธนิดหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าเราพูดถึงบริษัทผลิตรถมันเยอะมากในโลกครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะผันตัวเองไปเปิดลายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนาะกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาโอ้โหตอนนี้ในแง่ของเราเนี่ยนักลงทุนลายตาไปหมด จะมีวิธีการลงทุนอะไรที่มันง่ายกว่านั้นถ้าทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นน่ะสำหรับการลงทุนในฝั่งของ EV ค่ะจริงผมว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยากจะลงไปรายตัวผมว่าก็จะต้องเลือกเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่คนรู้จักที่พี่นิดว่าเมื่อสักครู่อย่างผมไปดูตัวเลขอะครับไตรมาสล่าสุดเลยนะในไตรมาส2ที่มีข้อมูลเนี่ยครับเพราะว่าในส่วนแบ่งการตลาด EV ทั่วโลกเนี่ยอันดับ1ก็คือบริษัท Tesla ครับพี่นิดคือส่วนแบ่งการตลาดเขา 20%ของทั้งโลกครับลองลงมานะครับเหลือเชื่อก็คือ BYD ที่พี่นิดบอกเมื่อสักครู่นี่แหละอยู่ 15% ครับและอันดับ3ก็คือบกสว่างเกนที่ 7% ทีเนี้ยในอย่างในตัวของ Tesla ผมเชื่อว่าถ้าท่านใดที่ได้มีการลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็คงจะได้รู้จักบริษัทนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้ผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เขานอกจากทำ EV อ่ะครับพี่นิดเขายังทำสถานีชาร์จความเร็วสูงด้วยคือ
ธุรกิจรถ EV เนี่ยมันไปอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่มันก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องชาร์จด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผลิตรถออกมาแต่ว่าชาร์จไม่มีสถานีชาร์จที่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือคนที่ใช้รถก็ไม่อยากจะซื้อรถเพราะว่าซื้อแล้วโอ้โหหาที่กว่าจะชาร์จได้ลำบากเพราะฉะนั้นตัวมีสัญลักษณ์ตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคของคนอเมริกันนะเพราะคนอเมริกันเนี่ยเขากลัวไงเพราะประเทศเขาใหญ่มากใช่ไหมเวลาจะขับรถข้ามสเตทเนี่ยโอ้โหมันวิ่งกันเนี่ยบางทีเป็นวันน่ะจริงนะแต่ว่ากลุ่มประเทศยุโรปในประเทศเขาเล็กขับแค่2ชั่วโมงก็ข้ามประเทศละใช่เห็นด้วยครับพี่ดินอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้ตัวของรถ EV ในยุโรปเองเนี่ยมีความเรียกว่าอะไรก็คนนิยมมากกว่านะครับในอเมริกาคิดว่านะครับอย่าง Tesla เองเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนนะประเด็นเขาก็คือตอนนี้ก็เห็นว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีการขยายตลาดเมียนในจีนนะครับมาเปิดตัวรถโมเดล3ในจีนโมเดล Y นี่ก็เพิ่งเปิดตัวเมื่อเนี่ยครับสดๆร้อนๆเมื่อที่ผ่านมานะครับเขาก็ไปจับมือบริษัทผู้ผลิตหลากหลายเจ้านะว่าก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่ผมว่าก็เป็นgrowthที่มีgrowthที่น่าสนใจคือแต่ว่าถ้าเราไปมองในเชิงของ valuation ตอนนี้ PE ขึ้น Tesla เนี่ยอยู่ประมาณสัก58เท่าครับพี่นิดก็ถือว่าจริงๆถ้าเทียบกับตัวเขาในอดีตเมื่อก่อนมันแพงกว่านี้เยอะมากมันเป็นร้อยเท่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าถูกแต่ว่าถ้าถูกเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยหุ้นในภาพรวมแล้วเนี่ย58เท่าเพราะมันก็ยังไม่ได้ถึงกับถูกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าขั้นแพงแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่า growth ตัว EV แบบที่พี่นิดว่าในอนาคตเองอาจจะโตได้เป็น10ปีเป็นเมกะเทรนด์เนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมว่าบริษัทที่ก็น่าสนใจนะครับซึ่งทางโมแกนสแตนเลย์เองเนี่ยเขาก็มีการปรับ target price นะครับพี่นิดจาก250ขึ้นไปเป็น400ด้วยนะครับหรืออย่างตัวบริษัทที่2นะครับที่พี่นิดพูดเมื่อสักครู่ก็คือตัว BYD คือข้อเด่นของเขาคือเขามีธุรกิจที่ผลิตแบตเตอรี่ด้วยตัวเองด้วยสำหรับตัว BYD แล้วก็ที่น่าสนใจคือตัวนี้ถ้าเกิดสมมติให้เลือกนะระหว่าง Tesla กับ BYD อ่ะครับพี่นิด BYD อาจจะน่าสนใจเพราะ PE เขาอยู่ประมาณ18เท่าเท่านั้นเองครับ18เท่าเท่านั้นเองซึ่งอันนี้คือตัวจีนนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ Tesla ก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ย valuation เองถูกกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวรายได้จากแบตเตอรี่รถเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมว่ามันโตคู่กันกับการใช้รถเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้นานนะครับเราก็ไม่ต้องไปชาร์จปล่อยไม่ต้องชาร์จปล่อยมันก็ดีกับผู้ใช้รถนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกธุรกิจนึงที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับซึ่งอย่างในตัวพูดเองนอกจากตัวนี้ที่จะหยิบมาฝากก็ยังมีตัว NIO นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตรถ EV ของจีนเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาจะเน้นรถแบบพรีเมียมครับพี่นิดตัวนี้เองเนี่ยถ้าในแง่การลงทุนก็เราอาจจะยังไม่ค่อยแนะนำตัวนี้มากเพราะว่าบริษัทยังขาดทุนนะครับไม่เหมือน BYD นะตัวนี้อาจจะเป็นตัว NIO เองอันนี้ก็แต่ว่ามันแนะนำให้รู้จักแล้วก็ตัวสุดท้ายที่หยิบมาคืออันนี้ก็คือตัว VinFast ครับพี่นิดขึ้นรายการผลิตหรือยังมีแล้วครับมีแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีแผนลงทุนเพิ่มด้วยนะครับพี่นิดคือผมเป็นหลักเป็นพันล้านเหรียญเลยก็เขาเตรียมจะไปตั้งโรงงานในสหรัฐเพิ่ม คือส่วนหนึ่งที่เขาไปจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ เนี่ยเขาเพิ่งจดไปเมื่อสิงหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งที่เขาไปจดเนี่ยผมคิดว่าเขาเพื่อจะสร้าง reputation หรือชื่อเสียงในอเมริกาเขาเตรียมที่จะไปขยายโรงงานตั้งโรงงานในอเมริกาแผนของเขาเนี่ยก็คือจะผลิตให้ได้สักปีละ 150,000 คันความน่ากังวลก็คือในเรื่องของ valuation นี่แหละครับที่มันก็ยังน่ากังวลอยู่เพราะว่าบริษัทที่เป็นเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับสตาร์ทอัพกับพี่นิดก็อาจจะเติบโตนี่คือ valuation เองก็ยังแพงเพราะนั้นจริงๆใน4ตัวที่หยิบมาเนี่ยผมว่าถ้าเรียงลำดับจริงๆเนี่ยตัวที่น่าสนใจที่สุดในเชิงพื้นฐานด้วยเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นตัว BYD แล้วก็ตามด้วย Tesla นะครับส่วนตัว NIO ตัว VinFast เนี่ยก็จะเป็นแนวเก็งกำไรนิดนึงครับพี่นิดสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพโอ้ยผมไม่รู้จะแทงยังไงดีว่าสุดท้ายแล้วบริษัทไหนมันจะเป็นวินเนอร์นะในอีก5ปีอ่ะมันมี ETF อะไรที่คุณเอิร์ธพอจะแนะนำได้ครับผมว่าจริงๆในแง่ของทางเลือกในการลงทุนเองเนี่ยที่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถที่จะทำได้ก็คือหนึ่งก็คืออาจจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศตรงนะครับหรือ ETF ต่างประเทศตรงซึ่งก็ลงทุนผ่านบัญชีต่างประเทศของทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้นะครับหรือสองเนี่ยก็สามารถลงทุนในDR ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมไล่ทีละประเด็นแล้วกันว่าน่าจะให้พี่ลิศช่วยแนะนำเพิ่มนะครับก็อย่าง ETF เนี่ยที่เป็น ETF ที่เกี่ยวข้องกับผลิตส่วนประกอบที่เกี่ยวกับรถ EV เลยนะครับก็จะเป็น ETF ที่ชื่อว่า Clean Share Electric Vehicle นะครับตัวย่อก็คือ KARS ตัวอีกทีนะครับ KARS นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตัวของ ETF ตัวนี้ก็อย่างเช่นตัว Tesla Panasonic
นะครับ Li Auto Samsung Rivian นะครับเสี่ยวเผิงตัวนี้ก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส่วนประกอบ EV เลยแล้วก็ตัวของรถ EV ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าลงทุนใน ETF ตัวเนี้ยลงทุนตรงเนี่ยก็ได้ไปทั้งพวงเลยนะครับคือไม่ต้องไปกังวลเป็นทั้ง supply chain เลยใช่ครับใช่ครับหรือว่าจะเป็นอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า Global X China EVและแบตเตอรี่ ETF ตัวนี้ก็คือตัวย่อเนี่ยในหุ้นใน ETF ในฮ่องกงเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือ2845ก็จะเป็นโค้ดอย่างตัวแรกเนี่ย KARS ตัวนี้จดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตัว2845ตัวนี้จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงตัวนี้จะลงทุนในหุ้นจีนนะครับพินิจที่ทำธุรกิจผลิตรถ EV เลยเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวแรกจะเน้นเป็นภาพรวมตัวนี้จะเน้นไปที่ตัวของจีนเลยนะครับซึ่งตัวที่อยู่ใน ETF ตัวนี้อย่างเช่น BYD ที่เราพูดเมื่อสักครู่อ่ะครับพี่นิดแล้วก็ตัวอื่นด้วยเนี่ยเป็นบริษัทชื่อกังโซนะครับคือชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากแต่ว่าก็คืออยู่ในซัพพลายเชนการผลิตรถชิ้นส่วนแบตเตอรี่เหมืองลิเธียมต่างๆก็จะเป็นการกระจายกองนี้เป็นกองเฉพาะผู้ผลิตเพลเยอร์ในจีนเท่านั้นใช่ครับเน้นในหุ้นจีนเป็นบริษัทในจีนนะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยอันนี้จะเป็น globalหรือทางเลือกสุดท้ายครับพี่นิดอันนี้ก็จะง่ายที่สุดอันนี้ก็คือลงทุนใน DR ของในตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับที่ซึ่งใน DR เนี่ยจริงก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวที่อิงกับ EV โดยตรง 100% นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนเช่นอย่าง DR ที่ชื่อว่า CN Tech 01ตัวนี้เป็น DR ที่อิงกับETF ที่อิงดัชนีหางเสงเทคนะครับตัวนี้ก็จะมีหุ้นที่อยู่ในดัชนีเนี่ยอย่างเช่นตัว NIO ที่พูดเมื่อสักครู่มีตัวเสี่ยวเผิงมี Li Autoพวกนี้ก็จะเกี่ยวธุรกิจ EV ซึ่งสัดส่วนของธุรกิจ EV ใน DR ตัวนี้อยู่ประมาณ 12% ครับพี่นิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ตัวส่วนอื่นก็จะไปเกี่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเทรนด์ดิจิตอลในอนาคตหรือตัวที่2ก็จะเป็น DR ที่อิงกับตัว ETF ที่ไปอิงกับดัชนี Nasdaq 100ครับชื่อว่า NDX 01อันนี้ก็จดอยู่ในตลาดหุ้นไทยเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีหุ้น Tesla นะครับมีหุ้นตัว Olili Automotive มี Lucid Group ตัวนี้ก็จะคือทำพวกรถ EV Premium เหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนที่เกี่ยวกับ EV ในตัวของ NDX 01เนี่ยจะไม่เยอะมากครับพี่นิดจะอยู่ประมาณสัก 4.2% นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่อยากจะไปเปิดบัญชีลงทุนตรงเนี่ยเรามีบัญชีหุ้นไทยเนี่ยอยากจะมีสัดส่วนลงทุนใน EV บ้างเนี่ยว่า DR ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจตัว CNTEC 01ว่าตัว NDX 01นะครับทีนี้อาจจะขอเรียนขอความรู้พี่นิดนะครับว่าถ้าเป็นพี่นิดเนี่ยพี่นิดจะเรียกลงใน DR หรือว่าจะลงใน ETF หรือว่าจะลงเป็นหุ้นยังไงดีครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากเป็นลักษณะ global นะถ้าเป็น global เนี่ยผมก็จะเลือกตัวแรกเพราะว่าก็เรียกว่ามีหมดในส่วนของ supply chain เนาะแต่ถ้าเป็นเม็ดเงินที่เราบอกว่าเอ้ยเราจะโฟกัสมากขึ้นในจีนผมก็จะไปกองที่คุณเอิร์ธบอกแหละในส่วนของตัวตลาดฮ่องกงที่เป็นอะไรที่เป็นซัพพลายเชนของบริษัทรถในจีนเลยเพราะว่าสัดส่วนตรงนั้นเนี่ยเรากำลังบอกว่าเงินตรงเนี้ยก้อนเนี้ยเรากันไว้สำหรับที่จะลงในพอชั่นที่เกี่ยวกับ EV คาร์โดยตรงเป็นคำถามปิดท้ายสั้นๆครับพี่นิดเมืองไทยจะมีโอกาสมีบริษัทรถ EV ไปจดสู้เวียดนามแบบในอเมริกาได้บ้างไหมครับพี่ ผมว่าเราเท่าที่ผมดูนะผมว่าคงยังยากถ้าฟังดูนะของเราคงจะเป็นลักษณะที่เป็น agreement อาจจะเช่นออกมาในลักษณะเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้นำเข้าค่ายรถนะของจีนของค่ายยุโรปมาหรือทำในลักษณะที่เป็นผู้ประกอบรถยนต์คงเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าครับผมน่าสนใจมากครับก็บอกว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสกับเขาบ้างนะครับไปจดในอาจจะไม่ใช่เป็นบริษัท EV ก็ได้นะอาจจะเป็นบริษัทอื่นนะครับก็ไปจดในตลาดหุ้นสหรัฐบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดีมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปพบกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับพี่ดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Fininvest นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุนได้ทาง Bangkok Bank SME นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ